บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับเปิดเทอมวันแรกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทหารตำรวจอาสาสมัครป้องกันภัยร่วมรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนผู้ปกครองและครูอย่างเข้มงวดสำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลามีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน3เขตรวมทั้งสิ้น223โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556พร้อมกันโดยมาตรการดูแลความปลอดภัยครูมีกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองยะลาและเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่11และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกระจายกำลังกันรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนในขณะที่จังหวัดนราธิวาสสำหรับบรรยากาศโรงเรียนทั้งหมด369โรงเรียนที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาทั้ง3เขตในพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเปิดเทอมภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2556วันแรกโดยตามท้องถนนสายหลักและสายรองที่เป็นจุดเสี่ยงมีป่าขึ้นรกทึบและหนาตาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและชาวบ้านในแต่ละพื้นที่อำเภอได้ร่วมกันถางป่าเพื่อให้มีทัศนียภาพเตียนโล่งในพื้นที่ปัตตานีพบว่าบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโรงเรียนทุกโรงเรียนเปิดเรียนตามปกติแต่บรรยากาศเงียบเหงาเนื่องจากเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์ส่วนบรรยากาศการดูแลรักษาความปลอดภัยนั้นไม่เข้มงวดเท่าใดนักโดยบนถนนเส้นทางสาย42ที่เป็นเส้นทางครูหลายโรงเรียนผ่านในตอนเช้าไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะชานเมืองที่เขตติดต่อกับเทศบาลเมืองมีการตั้งจุดตรวจน้อยกว่าปกติเช่นกันขณะเดียวกันโรงเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่ที่มีน้อยเนื่องจากบางโรงเรียนไม่ต้องการให้ทหารเฝ้าเพราะจะกลายเป็นจุดเป้าหมายที่คนร้ายโจมตีจึงให้อาสารักษาดินแดนในพื้นที่ผู้ปกครองร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมาดูแลความปลอดภัยแทนพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปได้ใหม่ต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์